มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป่าไม้บุกยึดที่ดินฟาร์มไก่ปารีนาชัดรุกที่ป่า46ไร่ค่ะภายหลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สำรวจพื้นที่ฟาร์มไก่เขาสน2ตั้งอยู่หมู่ที่6นะคะที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐและพบว่าฟาร์มไก่เขาสน2นั้นบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีจำนวนเนื้อที่41-1-59ไร่และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484จำนวนเนื้อที่4-3-81ไร่รวมจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดก็คือ46-1-40ไร่นั่นเองค่ะและเมื่อวันที่5ธันวาคมนายสุชาติบัวบางเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานศูนย์ป่าไม้ราชบุรีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีพร้อมด้วยนายวชระละอ่อนหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่รบ.1จอมบึงเจ้าหน้าที่เข้าติดป้ายที่บริเวณฟาร์มไก่เขาสน2เพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ถูกตรวจยึดซึ่งเป็นบริเวณดังกล่าวที่มีโรงเรือนที่เคยใช้เป็นฟาร์มไก่จำนวน5โรงเรือนค่ะโดยห้ามผู้ใดเข้าทำกิจการในบริเวณนี้มีข้อความว่าพื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ฐานก่อสร้างถางเผาป่าทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือว่าผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9เข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างเผาป่าทำด้วยประการใดๆให้เป็นการทำลายหรือว่าทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีจำนวนเนื้อที่41-1-59ไร่เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484จำนวนเนื้อที่4-3-81ไร่ตามจำนวนเนื้อที่46-1-40ไร่ตามปจว.ข้อ4ลงวันที่2ธันวาคม62เวลา 17:00 น.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจยึดโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่รบ.1จอมบึงหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึงสังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรีสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีกรมป่าไม้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดประกาศณวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2562โดยจะทำการติดป้ายประกาศทั้งหมด4จุดในบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้และไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ